ตะเปียถึงแล้วถึงสักทีเอ็นสเปียวันนี้จะมาบุกพี่เกียร์พี่เอ็นสเปียใช่เดี๋ยวไปดูด้านในนะว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันที่ไหนเอฟสเปียใช่วันนี้เราจะมาเดินเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มีอีเกียที่ใหญ่ปะเคยมาแล้วปะเคยมาหนึ่งรอบแบบเร็วเร็วใช่ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะไปดูข้างในกันจ้าบริเวณชั้นหนึ่งของกินเป็นโซนของกินเยอะเราไปดูของตกแต่งบ้านกันสำหรับใครที่ตามหาของแล้วค่ะอีเกียและเราไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญเมย์แล้วเราไปเดินดูของกินในนี้จริงๆเขาต้องมาเดินดูของแต่งบ้านนะไปดูจะเข้าไปกินไอติมไปแล้วเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางนี้เดินเลยลูกไปแล้วไอติมเมย์บอกว่าต้องลองกินหลายรสอยากกินเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาเป็นไงรับไอติม8บาทอย่างรวดเร็วเอาโยเกิร์ตสมูทตี้ค่ะเหมือนกินแล็กตาซอยแล็กตาซอย8บาทไว้ได้5บาทนี่ของเราเป็นโยเกิร์ตมูสลี่เขาบอกว่ามันเป็นธัญพืชของโอ๊ตคืออะไรอ่ะโยเกิร์ตมูสลี่ธัญพืชแต่จริงคิดว่าเป็นถ้วยแต่ก็ไม่เป็นไรอยากกินได้มาแล้วไอติมธัญพืชแต่จะชิมอร่อยหมดเพราะว่าหิวเดี๋ยวจะไปเดินดูด้านในกันเล็กๆสั่งอะไรมาสีไม่สวยคาราเมลนี่ไงเหมือนอยู่เหมือนในรูปแต่ไม่ได้เหมือนแบบที่อยากได้อะในรูปเขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตแต่อร่อยนะสามารถนำมาทานข้างในได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วอันนี้อร่อยไหมอร่อยมันหวานหวานนะรสชาตินึกถึงอะไรขมิ้นเหมือนหวานอะขมิ้นไหมเป็นหน้าตามเป็นหัวมะม่วงอันนี้ก็อร่อยค่ะของเมย์ก็อร่อยทุกอย่างอร่อยกำลังเริ่มหาดูของมองไปเรื่อยถ้าตัดตอนโมโหตอนนี้เราก็เดินทั่วแล้วเนาะหนิงเนาะในนี้แล้วก็เลยมานั่งพักนั่งรอใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบเล็กมากถ้าเทียบกับที่บางนาเป็นห้างเล็กๆใช่แต่ว่าก็มีรถจอดอยู่กับผู้ชายเดี๋ยวโบต้องไปหารถดูอ
ูง39บาทก็เป็นอุ้ยสีได้นะนี่เอามาแมทกันแต่งตัวได้นะคะเพียงใบละ19บาทแม่ไหนไม่ลองสิเป็นคนคูคูเอาไปใส่ของ ไม่คูนะถือว่าคูนะสีหนึ่งหนิงกำลังพยายามนี่ได้แหละไปทะเลได้เขาจะไปทะเลอยู่คลิปหน้าลองดูไปอีเกียแต่เรายังไปต่อเดี๋ยวไปดูชั้น2จะมีอาหารไทยจีนญี่ปุ่นมีไทยสตรีทฟู้ดนะเป็นร้านค่อนข้างส่วนตัวส่วนชั้น1จะเป็นอารมณ์แบบร้านก็เยอะมากแต่ว่าที่นั่งเป็นแบบแนวฟู้ดคอร์ตนะคะถ้ามาก็ชั้น1ชั้น2เนี่ยเป็นโซนอาหารเลยเราเข้ามากินข้าวกันที่ร้านนี้พี่ตัวจริงมาแล้วอีกหนึ่งที่สองฝ่ายมีของมาฝากเลยอ่ะแดดหน้าตรงนี้เลยน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะใหม่อุ๊ยลามึงด้วยนี่ลามเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามเฮ้ยทำไมมันเย็นลงเพื่อนเปิดร้านน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้วยังอื่นอ่ะมีหลายอย่างเน็ตบอกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเหรอเน็ตค่ะร้านเมื่อกี้หน่อยร้านนี้ก็อร่อยนะแต่แบบยังไงเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะไม่อิ่มใช่ไหมอิ่มค่ะแต่คือต้อง 5,000 เมื่อกี้เรากินกันไปเสร็จ5คนประมาณ 4,700 นะรวยแต่โบนัสเราจะไปรูฟท็อปด้านบนด้วยการนั่งไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปด้านบนแล้วยังไปขึ้นรูปของชื่อร้านว่ามาแล้วค่ะจะเป็นโบราณค่ะเร็วนี่ใหม่สวยอ่ะเราขึ้นมาถึงด้านนี้แล้วนี่ชื่อร้านเขาใช่ไหมเป็นเต้นอ่ะตอนนี้ทุกคนนั่งปวดทุกข์กันยามแก่ไปแล้วกับบรรยากาศของชั้นนี้